มื่อเช้าครับนี่ฮะคุณดูลีลาครับค่ะเฟี้ยวฟ้าวสุดๆตั้งแต่ตรุษจีนมาท่านก็ใส่กางเกงยีนนะแต่งตัวสบายเดี๋ยวนี้โอ้โหมาเป็นการปรับลุคให้ดูแบบว่าทันสมัยค่ะนะก้าวย่างอาจจะช้าแต่ลีลานี้เรียกว่าเร้าใจเหลือเกินเมื่อช่วงเช้าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่ตลาดอตก.แต่ว่าไปในนามส่วนตัวนะฮะแต่ว่าลงไปในนามส่วนตัวก็ดูสิครับแม่ก็ลงพื้นที่ไปทักทายพี่น้องประชาชนไปทักทายบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็เรียกว่าระหว่างทางที่ลงพื้นที่อาจจะไปซื้อกับข้าวเนี่ยก็ใช้อ่ะโอกาสนี้นะทักทายพี่น้องประชาชนแล้วก็ระหว่างนั้นก็มีคนเนี่ยมาขอถ่ายรูปมาพูดคุยมามอบดอกไม้มาให้กำลังใจแล้วก็มีบางคนมาอวยพรด้วยขอให้ท่านเนี่ยได้เป็นนายกคนที่30นะเนี่ยเป็นไง